ขณะที่ในส่วนของมาดามเบียเองนะคะก็ชวนคนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะคะทั่วประเทศทีเดียวในการร่วมฟื้นฟูศรัทธาแล้วก็อุดมการสร้างการเมืองที่เป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมนะคะเพื่อให้ประชาธิปัตย์นั้นกลับมาเป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนางสาววัฒนยาบุญนาคนะคะประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์มีการโพสต์คลิปผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อจะสื่อสารไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาชนทั่วประเทศภายหลังจากที่ได้มีการแถลงเปิดตัวอาสาที่จะสมัครลงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่9มาดามเดียระบุอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่ามกลางความสงสัยของผู้คนว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนไว้วางใจได้หรือไม่สงสัยในพลังประชาธิปไตยและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์และความฝันของประชาธิปัตย์ที่มีต่อประเทศนี้ในวันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งกว่า77ปีที่พรรคประชาธิปัตย์ผ่านร้อนผ่านหนาววิกฤตมากมายมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่จุดที่เป็นหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในสมาชิกพรรคทุกคนไม่เคยเปลี่ยนแม้พรรคประชาธิปัตย์จะก้าวมาไกลแล้วจนถึงในวันที่เราต้องตั้งคำถามใหม่กับตัวเองว่าอนาคตของลูกหลานที่จะต้องอยู่ต่อไปถึงศตวรรษหน้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์ไปในลักษณะใดวันนี้คือห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดและเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงให้พรรคประชาธิปัตย์เดินก้าวต่อไปตนจึงขออาสาเสนอตัวลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอยากจะเชิญชวนทุกคนกลับมาร่วมฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ให้แข็งแรงร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่เป็นธรรมรักษาคำพูดไม่ใช่การเมืองแสวงหาอำนาจและประโยชน์ของตัวเองเพื่อให้กลับมาเป็นความหวังของประเทศและเป็นทางเลือกของผู้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อีกครั้งด้วยตนพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับทุกคนในทุกๆความท้าทายจะรับฟังทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราไม่เห็นพ้องต้องกันเพราะตนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังและเคารพในเสียงของผู้คนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมได้อย่างตรงจุดมีการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมและมีคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งจะเปิดโอกาสให้คนทุกรุ่นที่มีไฟมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถสูงหลากหลายสาขาอาชีพโดยไม่ยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ได้เข้ามาช่วยกันนำพาประเทศชาติสถาบันการเมืองต่างๆและสถาบันสำคัญของชาติไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตชัยชนะครั้งนี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงที่เรามองหาและการเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ว่าเดียจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญแต่มันควรจะเป็นชัยชนะของทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ในการนำพาให้พรรคประชาธิปัตย์ได้เติบโตอย่างงอกงามท่ามกลางใจของประชาชนอีกครั้งนำพาความหวังของพี่น้องประชาชนที่เลือกเราไปสู่ความจริงและพบกับอรุณรุ่งวันใหม่ที่สดใสของประเทศไทยโอ้โหเธอพูดได้แบบนี้เราไม่ใช่สมาชิกพรรคเราคล้อยตามนะนี่ไม่รวมหน้าสวยๆของเธอนะคะพูดได้ดีมากเธอบอกว่าวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นอีกครั้งที่จะได้พิสูจน์ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากความคงมั่นของอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีภาพความหวังโอกาสและความหวังอันแข็งแกร่งจะยังมีหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเราหรือไม่เพราะนี่คือหลักการเริ่มต้นของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเหตุผลที่เราจะต้องร่วมกันฟื้นศรัทธาของประชาชนกลับมาเหมือนวันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตนเชื่อมั่นในตัวพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะพาเราไปถึงจุดนั้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมตนจึงมายืนอยู่ในจุดนี้และอยากจะขอให้ทุกคนมองไปยังเป้าหมายและเดินไปสู่อนาคตด้วยกันเพราะเราจะไม่ใช่แค่พรรคแต่เราจะเป็นความหวังและความศรัทธาของประชาชนเพราะประชาธิปัตย์เท่ากับประชาชนเพราะประชาชนคือประชาธิปัตย์